ใครที่สนใจ FIFA Coin อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก 5% อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับรับซื้อขาย IDROV FIFA FIFA Online 4 by Adflint ราคาเป็นมิตรปลอดภัยรับประกันทุกการซื้อขายทุก ID 100% หากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอีนะวันนี้ก็อยู่กันในเกมเปส2021นะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมมีทีมใหม่เข้ามาครับผมเขาเรียกNational Team Selection นะครับผมนะก็เป็นเหมือนเป็นแบบการพิเศษนักเตะที่ได้ลุยยูโรนะครับผมก็มีโปรตุเกสมีสเปนครับซึ่งโปรตุเกสตกรอบไปแล้วนะแล้วมีสเปนครับแล้วก็มีทีมยอดเยี่ยมของยูโรนี้น่าจะมาตั้งแต่วันพฤหัสแล้วมั้งครับแล้วก็มีไอคอนโมเมนต์ทีมมิลานอีกแล้วครับผมไม่เปิดนะไม่ไหวแล้วจริงครับไม่ไหวแล้วจริงไอคอนโมเมนต์มิลานมา3รอบแล้วผมรอยูเวนตุสยังไม่มาสักรอบเลยครับมิลานแม่งมา3รอบแล้วครับผมไม่เปิดแล้วอินซากี้ผมมีแล้วมาดินี่ผมมียังวะแต่กาก้าผมยังไม่มีครับเหมือนมาดินี่กับอินซากี้ผมมีแล้วครับกาก้าผมน่าจะยังไม่มีถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดครับก็ไม่เปิดแล้วพอแล้วไอคอนิกมิลานจนกูจะเป็นแฟนมิลานอยู่แล้วเนี่ย เราก็จะมาเปิดอันนี้ครับเราจะมาเปิดทีมชาติโปรตุเกสสเปนแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมยูโรครับผมเดี๋ยวแจ้งนิดนึงเสียงผมเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมเจ็บคอนะครับไปปวดฟันคุดครับผมแล้วก็เจ็บคอนิดหน่อยครับก็เลยเสียงเป็นอย่างนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีตัวอะไรกันบ้างครับผมก็มีอันนี้ Player of the Week อันนี้ผมไม่รู้มันเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะเป็นเซม่าคูตัวฮุมเมลปาโบซาลาเบียอาเซบีน่าจะเข้ามาตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มแล้วป่ะเอ้ยตั้งแต่รอบ16ทีมแล้วอาเซบีมันเล่นรอบ16ทีมครับผมฟอร์ดเบิร์กชาก้าลุคชอ Player of the Week ไม่ค่อยดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะจริงครับ Player of the Week ครับดูของทีมชาติสเปนอันนี้น่าสนใจครับดาวิดเดเคอาร์นี่ไม่ได้ลงเลยครับโรดี้โมราต้าฟาเบียงลุยปาวตอเลสเฟรันตอเลสโชเซกาย่าแล้วก็ดานิเอลโมครับสเปนนี่โอเคนะได้ลิขสิทธิ์เสื้อด้วยการสวยดีครับผมแล้วก็ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับนะไฮไลท์มันอยู่ที่นี่ครับโปรตุเกสครับมีพีโดครับพีโด96ครับมีบูโน่ครับบูโน่นี่ผมก็ไม่มีเลยนะสักใบหนึ่งครับลุยปาซิซิโอเบราโดซิลวาลูเบนดีอาร์ตครับเปเป้ชาวเฟลิกเนี่ยเดโกโชต้าเฮ้ยโปรตุเกสนี่ดูดีมากเลยครับโปรตุเกสนี่น่าสนใจมากๆเลยครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันครับผมเริ่มที่Player of the Week ก่อนเลยแล้วกันครับ Player of the Week ก่อนเลยแล้วกันนะโอเค3บอลครับถามว่าอยากได้ใครผมอยากได้เบนเซม่าผมต้องอยากได้อยู่แล้วแล้วก็อาเซบีครับตัวอิตาลีครับผมเชียร์อิตาลีครับอาเซบีแล้วกันอาเซบีเบนเซม่าลูกชอก็โอเคนะลูกชอก็โอเคครับไปลุยกันครับบอลแรกครับผมไป let's goLet's go. ฝรั่งเศสเหรอเบนเซม่าอย่างงี้ครับใช่ไหมคือทีมชาติมามันก็รู้เลยดิใช่ไหมเพราะว่าคนละทีมชาติกันนะครับทีมชาติมาเราก็รู้เลยครับเบนเซม่าครับแคริมครับแคริมเบนซีม่าครับผมโอเคเราได้ตัวท็อปเลยว่ะเปิดมาไปแล้วหน้าโคตรเหมือนเลยโอ้เราได้ตัวท็อปเลยโอ้ยใส่เอาเสื้อใส่กางเกงด้วยคาริมเบนเซม่าครับเอาเสื้อใส่ในกางเกงด้วยครับผมนะโอเคยอดเยี่ยมกระเทียมดองครับโอเคใบที่2ครับบอลที่2ก็ไปบอลที่2บอลที่2ลูกชอไปไปที่เบลเยียมหรอใครว่าเบลเยียมคูตัวปะถ้าจำไม่ผิดโอ้เทโมคูตัวครับไม่ค่อยอยากได้ครับตัวนี้เทโมคูตัวครับไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เฉยแต่น่าจะเก่งอยู่นะเทโมคูตัวครับผมอย่างหล่อทีโบกัวตัวบอล3ครับบอลที่3ไปอังกฤษก็ได้ไปอิตาลีอังกฤษอิตาลีอาชาบีลูกชอไปที่ไอสัตว์ทำไอ้เหี้ย
ขยันซ้ำยิงนะมึงไอ้เอ้ยอิตาลีอดได้เลยครับอาเซบีครับอาเซบีลูกชออดได้เลยครับผมทีโมคูตัวซ้ำมาอีกรอบนึงครับผมนะทีโมคูตัวครับผมทีโมคูตัวกำปั้นครับผมนะโอเคไปต่อกันที่ทีมชาติสเปนครับทีมชาติสเปนถ้าถามว่าอยากได้ใครอยากได้โมราต้าครับอยากได้โมราต้าครับฟาเบียงลุยก็ดีโมราต้าฟาเบียงลุยเฟรันตอเรส3ตัวอยากได้โมราต้าสุดฟาเบียงลุยโรดิโก้โอเคนะได้อยู่ครับไปสเปนครับผมไปยังไงมันไปทีมชาติสเปนอยู่แล้วแน่นอนใช่ไหมอันนี้ครับไม่ต้องสืบครับยังไงแม่งก็ไปสเปนอยู่แล้วครับโอ้โหไอสัตว์ดาวิดเดคียไอ้เหี้ยได้ประตูอีกแล้วเมื่อกี้ได้คุณตัวรอบนี้ได้เดคียดาวิดเดคียโอ้โหดาวิดเดคียครับโอ้ยเนาะได้แต่ประตูไอ้ห่าผมไม่ค่อยอยากได้เลยประตูครับไปเร็วอัลฟาโรโมราตาอัลฟาโรโมราตาเลยนะโรดีเบอร์อะไรอ่ะเมื่อกี้เบอร์9หรือเบอร์อะไรวะใครวะเบอร์19เหรอใครวะเบอร์19ดานี่โอโมโอ้โหดานี่โอโมครับโอ้โหไม่อยากได้อ่ะโอเควันสุดท้ายไปเปาตอเลสไอ้เฟรันตอเลสอัลฟาโรโมราต้าอย่า 3GK นะมึงอย่าซ้ำ GK นะมึงโอ้ถุงเท้าข้อสั้นโรดี้ป่าววะหรือเฟอร์ลานวะใส่ถุงเท้าข้อสั้นเบอร์11ครับเบอร์11เฟอร์ลานตอเลสโอเคเฟอร์ลานตอเลสผมโอเคครับเฟอร์ลานตอเลสครับปีกขวาด้วยครับเออเป็นปีกขวาด้วยอายุ20ใช้ได้เลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เฟอร์ลานตอเลสผมทำหน้าเหมือนแอนหน้าอย่างเหมือนเลยโอเคมาครับผมถึงไฮไลท์ของเราครับโปรตุเกสครับโปรตุเกสครับถามว่าอยากได้ใครอ่ะจริงๆผมมีโดตัวเทพแล้วนะก็ไม่ค่อยอยากได้หรอกโดแต่ถ้าได้มาก็ถือว่าสะสมเป็นคอลเลกชันครับผมเพราะยังไงผมก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วครับเน้นเปิดแพ็คอย่างเดียวครับได้โดก็โอเคแต่ว่าอยากได้บูโน่ครับอยากได้เบรโดซิลวาอยากได้ลูเบนดิอาร์อยากได้เปเป้อยากได้ชาวเฟลิกโชต้านี่เฉยจริงๆผมอยากได้เกือบทุกตัวขออย่าซ้ำไม่เอาลุยปาติชิโอพอไม่เอาลุยปาติชิโอพอจัดไปครับผมไปสามบอลไปไม่เอาลุยปาตูชิโอพอลุยปาตูชิโอลุยประตูชิโอไม่เอาเด้อไปโปรตุเกสครับจริงๆก็อยากได้หมดเลยแหละโปรตุเกสอ่ะไอสัตว์ใครอ่ะเควกูว่าแล้วอีเปลือกโคต้ามันเปิดได้แค่3ครั้งครับแล้วมันได้ประตูเท่ากับเราเสียสิทธิ์ไปแล้วไงคือผมอยากได้หมดเลยอ่ะโอ้กูเซ็งว่ะไปบอลที่2ครับไม่เอาแล้วนะปาติชิโอโอเคโอเคไม่ใช่ปาติชิโอครับลูเบนดิอาร์ตเฮ้ยลูเบนดิอาร์ตโอเคเลยยอดเยี่ยมเลยครับลูเบนดิอาร์ตลูเบนดิอาร์ตหรือเปเป้วะเปเป้ไอสัตว์แต่เปเป้ก็โอเคเปเป้ก็ยังดีโอ้โหไอสัตว์บูโน่ผมอ่ะบูโน่ผมอ่ะบูโน่ผมอ่ะโอเคครับอีกบอลนึงครับโอเคครับคือหลังๆมานี้อาจจะไม่ค่อยได้เปิดไอคอนิกโมเมนต์นะเพราะว่ามันใช้ตังค์เยอะครับแล้วก็มันตัวผมไม่อยากได้เลยถ้ามีตัวอยากได้เนี่ยยังไงผมก็เปิดอยู่แล้วครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีไอคอนิกโมเมนต์เจ๋งๆมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมาเปิดแน่นอนครับผมโอเคเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยซองนี้แล้วกันครับซองสุดท้ายยังไงนะผมฝากกดไลค์ฝากติดตามมันก็อย่าลืมครับฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีเพจ22ออกมาด้วยนะครับผมในคอนโซลนะผมเล่นในคอนโซลนะบอกก่อนครับคือเล่นในเครื่อง PS5 นี่แหละก็เดี๋ยวถ้ามันมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมีได้ทำคลิปออกมาให้ทุกคนดูแน่นอนครับผมนะเร็วๆนี้ครับผมเห็นเขาบอกประมาณเดือนกว่าๆครับผมโอเคเดี๋ยวดิ้งได้ไปด้วยบอลลูกนี้แล้วกันครับยังไงอย่าลืมครับฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจัดไปบูโน่บูโน่ไฟแนนซ์ขอร้องบูโน่ไฟแนนซ์บูโน่ไฟแนนซ์มึงอย่าปาติชิโอนะมึงอย่าปาติชิโอนะครับ
เกย์รองเท้าสีฟ้าบลูเบนดีอาร์ตเหรอก็ยังดีก็ยังดีครับอย่างน้อยมันไม่ซ้ำนะก็ยังดีครับบลูเบนดีอาร์ตครับผมโอเคก็ยังดีอายุ23เหรออุ้ยดูเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเก่งไหมคนดูผมว่าเก่งนะครับดูเอาเรื่องเลยบลูเบนดีอาร์ตครับอายุ23เลข91โอเคยอดเยี่ยมครับใช้ได้โอเคก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เท่านี้แล้วกันครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ครับฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกด Subscribe ด้วยครับผมบ๊ายบายใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลา 1:00 นเป็นต้นไปที่ Facebook กอลาอีฝากไว้ด้วยครับผม